สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการใช้โหนด MCU เพื่อที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนทางอีเมลนะครับก็โดยลำพังแล้วนะครับเราก็จะไปที่นี้นะครับเราก็จะไม่ใช้โหนด MCU เนี่ยเพื่อส่งเมลโดยตรงนะครับแต่ว่าเราจะเรียกใช้อีกเซอร์วิสหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับก็คือเซอร์วิสที่ชื่อว่า IFTTT นะครับถ้าเปิดดูในวิกิพีเดียนะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นเว็บเบสเซอร์วิสอันนึงนะครับที่ช่วยสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขนะครับ if นั่นเองนะครับสร้างเงื่อนไขตรงนี้นะครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะไปเรียกเซอร์วิสอื่นๆนะครับเช่นส่ง Gmail เรียก Facebook เรียกInstagram อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็คร่าวๆนะครับก็เราสามารถเขียนประมาณนี้ได้ครับก็คือ if นะครับif นะครับแล้วก็ระบุเหตุการณ์บางอย่างนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราก็จะบอกว่าเนี่ยให้โหนด MCU นะครับซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยที่สามารถต่อ Wi-Fi ได้นะครับให้โหนด MCU เนี่ยไปเรียก URL นี้ขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นเว็บฮุกนะครับก็ไปเรียก URL อันนึงนะครับที่เป็น HTTP ขึ้นมาอันนึงนะครับพอ URL นี้ถูกเรียกนะครับเขาก็จะไปเรียกเซอร์วิสอื่นนะครับในที่นี้คือจะให้เรียก Gmail นั่นเองประมาณนี้นะฮะคร่าวๆที่แผนการที่วางไว้นะครับประมาณนี้นะครับก็ให้โนด MCU นะครับต่อ Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วก็ไปเรียก URL นี้นะครับซึ่งเซอร์วิสนี้นะครับ IFTTT เนี่ยนะครับเขาก็จะไปส่งเมลให้เรานะครับประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้ประยุกต์ได้หลายอย่างนะแล้วก็อาจจะมีเซนเซอร์นะครับวัดอุณหภูมินะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันร้อนไปเย็นไปนะครับก็ให้มีการแจ้งเตือนเข้ามาทางอีเมลได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถแจ้งเตือนทางไลน์ก็ได้นะครับทางไลน์นะครับหรือว่าให้ไปอัปเดตพวก Google Sheet อะไรพวกนี้นะครับได้นะครับก็จะมีเงื่อนไขที่ระบุได้หลายอย่างนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวเหตุการณ์ตรงนี้ก็ระบุได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับก็นอกจากเว็บฮุกแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นๆที่มาทริกเกอร์ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะระบุได้อีกมากมายหลายอย่างนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้ก็จะใช้เรื่องของเว็บฮุกนะครับแล้วก็ส่งข้อความทาง Gmail นะครับครับก็เกิดนำไปเรียบร้อยนะครับเรื่องของการที่เราทำในคลิปนี้นะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างเงื่อนไขดูนะครับแล้วก็ไปที่IFTTT นะครับจากนั้นก็กดที่ Create นะครับครับก็ดูง่ายๆนะครับก็จะมี if นะครับแล้วก็ then 2 อย่างนะครับก็ add ไปก่อนนะครับว่า if อะไรนะครับก็จะมีเยอะมากเลยตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถเลือกได้หลายอย่างมากเลยนะครับมี Facebook นะครับงั้นเดี๋ยวเรานี้แล้วกันนะครับมี Google Calendar นะครับอันนี้นะครับ Google Contact Google Doc นะครับก็สามารถรับเงื่อนไขได้หลายอย่างในที่นี้บอกว่าเรารับเป็นเว็บฮุกนะครับแล้วก็เสิร์ชไปนะครับว่าเว็บนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับเว็บฮุกนะครับครับเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ receive web request นะครับก็trigger เนี่ยก็จะถูกยิงมาครับเมื่อมีคนมาเรียก web request นะครับก็มาเรียกที่ URL อันหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิก connect ครับครับจากนั้นก็ระบุอีเวนต์นะครับเหตุการณ์เช่นบอกว่าอุณหภูมิต่ำเกินไปนะครับเราก็เขียนเข้าไปตรงนี้ครับว่าเนี่ยอีเวนต์เนมก็เป็นอาจจะบอกว่า low temp นะครับอุณหภูมิต่ำไปนะครับแล้วก็คลิกที่ create trigger นะครับซึ่งในที่นี้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะบอกว่าเนี่ยอีเวนต์ก็คืออะไรเช่นแบบมีการกดปุ่มนะครับหรือว่าประตูหน้าถูกเปิดอะไรนะครับ
ผมบอกว่าเนี่ยอุณหภูมิต่ำเกินไปจะเราจะต่อเอาบอร์ดนี่นะครับMCU ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เมื่ออุณหภูมิถึงจุดหนึ่งเราก็จะมาเรียกที่ URL นี้นะครับก็ได้นะครับก็กดนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อเฉยๆนะว่าต้องการตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ Low Temp แล้วก็ Create Trigger นะครับโอเคนะครับก็ระบุส่วนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเงื่อนไขนะครับก็คือรับเว็บฮุกเข้ามานะครับจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทำอะไรนะครับก็คลิกที่ Add นะครับอันนี้เราก็พิมพ์ว่าก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับผมพิมพ์ว่า Line ก็มาส่ง Line ได้นะครับสามารถที่จะอาจจะไปอัปเดต Google Sheet ได้นี่ยังไม่ลองนะครับ Google Sheet นะครับแล้วก็ส่งเป็น Gmail ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับก็เลือก Gmail นะอันนี้นะครับก็มี2แบบนะจะส่งอีเมลนะครับหาคนไม่เกิน20คนนะครับจากเมลของเรานะครับหรือว่าส่งเมลหาตัวเองอันนี้เลือกตัวนี้แล้วกันนะส่งเมลหาตัวเองนะครับโอเคก็จะมีนะครับ subject นะของอีเมลนะครับนะแล้วก็มีข้อเนื้อความ body ของอีเมลนะครับแล้วสามารถที่จะแนบไฟล์ได้นะครับอันนี้ผมไม่ตั้งค่าอะไรนะก็ตามนั้นไปนะกด create action เลยนะครับจากนั้นก็คลิก continue ครับก็ระบุไปแล้วนะครับ if รับเป็นเว็บฮุกนะครับแล้วก็ then ก็ไปเรียกอีเมลนะครับส่งเมลนะครับก็นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วกด finish นะครับไม่ได้แก้อะไรนะครับก็ตามที่ของเขาเขียนมาโอเคจากนั้นนะครับเราก็คลิกตรงที่รูปนี้นะครับรูปของเว็บฮุกนะครับแล้วไปดูที่เอกสารนะครับอันเนี้ยเขาจะมีคีย์มาให้นะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะเก็บเป็นความลับไว้นะอันนี้เป็นคีย์ของแอคเคาท์ของเรานะครับในการใช้พวกเว็บฮุกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องซ่อนไว้นะครับเพราะซึ่งโปรโตคอลตัวนี้นะครับ HTTPS เนี่ยเขาก็ซ่อนอยู่แล้วนะครับโดยปกติก็คือในส่วนที่เป็นพวก URL ตรงนี้ก็จะไม่เห็นอยู่แล้วปกตินะครับด้านนี้นะที่เป็นตัวพาร์ทพวกนี้นะจะไม่เห็นนะครับครับก็ระบุ event ไปนะครับชื่อ event ก็คือเมื่อกี้บอกว่า low temp นะครับก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับ low temp พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ตัวอย่างมาให้นะครับของคำสั่ง curl นะครับเราก็กรอบคำสั่งนี้ไปทดลองดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ดูในอินบ็อกก่อนนะครับโล่งๆนะไม่มีอะไรนะครับนะก็เปิดนะครับเปิดเป็นคอมมานด์พรอมนะพิมพ์ว่า cmd นะครับแล้วก็วางเข้าไปนะครับแล้วก็ enter นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบตัวเว็บฮุกนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ย congratulation นะครับเราได้ส่งเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะครับ low temp นะครับก็ไปลองดูนะครับที่กล่องจดหมายนะครับว่ามีอีเมลเข้ามาหรือเปล่านะครับก็มานะครับเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็มีนะฮะโหลดเทมเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถใช้แจ้งเตือนได้นะครับเช่นเราเช็คอุณหภูมิปุ๊บนะครับใช้ตัว Node MCU เนี่ยเช็คอุณหภูมิปุ๊บนะครับแล้วบอกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะครับก็ให้เขาส่งเมลมาแจ้งเตือนด้วยวิธีนี้นะครับโอเคนะนี่ก็ทดลองเรียบร้อยนะครับสามารถส่งพวกข้อมูลบางอย่างไปได้นะเช่นบอกอาจจะส่งว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับก็ส่งเป็นบอดี้ในการโพสต์เข้าไปนะครับตัว JSON นะครับทดสอบแล้วกันนะครับส่งเป็นสัก1ค่าแล้วกันนะครับ value 1ส่งเป็นเลข1 2 3แล้วกันนะครับมันก็จะก๊อปคำสั่งนี้ไปนะครับคำสั่งเคอร์ไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปวางในคอมมานด์พรอมนะครับแล้วก็ไปดูในนี้ดูนะครับดูในอีเมลนะครับว่าข้อความมาจะเป็นยังไงนะครับอ
เดี๋ยวนะครับขึ้นว่า bad request นะครับหนึ่งนะก๊อปของเข้ามาแล้วขึ้นแบบ bad request อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนะไปดูที่ตรงนี่นะครับเสร็จแล้วก็คลิกดูที่ตรงเซตติ้งนะครับตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับดูว่ามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะครับคลิกตรง View Activity นะครับครับก็บอกว่าเนี่ยก็มีการมีบันทึกไว้นะว่าเกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็บอกว่าเนี่ยมีการเปิดเป็นเซอร์วิสอันนี้ขึ้นมานะครับเรียกว่า Appet นะครับ Appet Turn On นะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มีการเรียก1ครั้งนะครับเมื่อวันที่เท่านี้เวลานี้นะครับแต่ว่าครั้งเมื่อกี้นี่น่าจะเฟลนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็เรื่องของการส่งข้อมูลเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะนะครับไว้ดูว่าปัญหาหรือต้องส่งให้ครบไม่แน่ใจนะลองให้ครบแล้วกันนะครับ4 5 6 7 8 9อ่ะลองอีกรอบนึงนะครับก๊อปอันนี้ไปนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ยัง bad request อยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองเฉพาะแค่ยังไม่ส่งตัว JSON Body แล้วกันนะครับแบบเอาเฉพาะแบบแรกแล้วกันแค่โพสต์ลงไปในเขาบอกเนี่ยโพสต์ก็ได้ get ก็ได้นะนะครับบอกว่าเนี่ยจะโพสต์จะ get ก็ได้นะครับที่นี่นะครับอ้อเนี่ยนะถ้าเกิดเดี๋ยวผมลองใช้เป็นอะไรดี query string ดูแล้วกันนะครับอ่ะนะครับอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวก๊อปอันนี้ผมล้างใน JSON ทิ้งไปนะครับแล้วก็ก๊อปคำสั่ง curl มานะครับไปวางนะครับแล้วผมเพิ่มเป็น query string นะครับเข้าไปว่าเนี่ย value 1นะครับตัวอักษรเล็กนิดนึงนะเดี๋ยวผมซูมให้ทีหลังแล้วกันนะครับ value 1เป็น1 2 3และ value 2เป็น4 5นะครับแล้วก็ value 3เป็น6นะครับคำสั่งก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ดีกว่านะไปที่ property นะครับเลือกฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะดูง่ายๆหน่อยโอเคแล้วก็คำสั่งก็ก๊อปมานะครับแล้วผมก็ไปเพิ่มต่อนิดนึงนะครับเป็นเนี่ยเป็น query string นะครับเข้าไปนะครับลองดูนะครับว่าได้ไหมนะโอเคเหมือนกับเขาไม่รู้จัก value 2แล้วก็ value 3นะเดี๋ยวไปดูที่ว่าเมลมาไหมนะครับยังไม่มานะไปที่ตัวอีเวนต์อีกรอบหนึ่งนะครับรีเฟรชดูนะครับเหมือนไปนะครับเหมือนไปนะครับโอเคจดหมายใหม่เข้ามานะครับก็มาเฉพาะแค่ value 1นะ extra data นะครับแค่นี้ value 1เดี๋ยวต้องอ่านเอกสารอันนี้หนึ่งนี้เป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยสามารถที่จะ pass ค่าเหล่านี้ไปนะครับ value 1 value 2 value 3นะครับเป็น query parameter ก็ได้นะครับเดี๋ยวนะผมพิมพ์อะไรผิดไปหรือเปล่านะครับ value 1เท่ากับ1 2 3value 2 value 3แล้วก็6ตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะว่าผิดตรงไหนนะครับอ
หรือว่าโอเค curl นะใส่เครื่องหมายพูดครอบไว้นะครับโอเคนะปัญหานี้แก้แบบนี้เลยนะครับโอเคน่าจะได้แล้วคราวนี้นะครับก็คือว่าตัวแอมเปอร์แซนเนี่ยนะครับเขาก็มีการตีความเป็นเกี่ยวกับพวกคำสั่งในเชลนะครับก็เลยต้องใส่เครื่องหมายคำพูดล้อมไว้นะครับลองดูนิดนึงนะครับรออีเมลก่อนก็สังเกตว่าหลังจากที่เราได้ไฟล์ตัวอีเวนต์ไปแล้วนะครับมันก็ยังไม่มาทันทีนะก็ต้องรออยู่ระยะหนึ่งนะครับลองรีเฟชเมลดูดิโอเคครับอาจจะเพราะว่าการรีเฟชด้วยก็ได้นะส่วนหนึ่งนะครับโอเคมาครบแล้วนะข้อมูลมาครบแล้วนะครับเนี่ย extra data นะครับเราก็สามารถที่จะรีพอร์ตได้นะครับว่าเนี่ยอุณหภูมิที่ว่ามันเป็นโลเทมเนี่ยนะครับณขณะนี้ที่วัดได้เป็นเท่าไหร่นะครับก็ส่งมาทาง Query String ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็ถือว่าได้ทดสอบไปแล้วนะครับทดสอบแบบใช้ Tool นะครับใช้ Curl เข้ามาช่วยนะครับในการทดสอบนะครับต่อไปก็จะมาลองเขียนโค้ดนะครับดูนะครับก็ไปที่Arduino IDE นะครับนะก็เอาโค้ดมารันเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะยังไงก็เป็นอย่างนี้แล้วครับก็คร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมแก้โค้ดตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับก็ต้องใช้ไลบรารีเข้ามาช่วยนะครับคือไลบรารีชื่อว่า ifttt webhook นะครับก็โหลดเข้ามาก่อนไปที่ tool นะครับเราก็เลือกอันนี้ครับ manage library นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า ifttt นะครับก็จะมี2ไลบรารีนะครับแล้วจะใช้ตัวนี้นะครับก็โดยคุณรอมคีนะครับก็กด install ไปก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับจากนั้นก็คลิกที่ more info นะครับก็น่าเสียดายนะครับเขาบอกว่าไลบรารีนี้นะครับเขาคนผู้สร้างเนี่ยครับคูดลอมคีย์นะครับเขาไม่มีเวลาที่จะมาเมนเทนไลบรารีนี้แล้วนะครับแล้วก็กำลังถอนออกไปนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยอยากใช้ไลบรารีตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนแล้วกันนะครับนะก็ดึงแล้วก็แอดไปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ลองเขียนดูนะครับก็แอดไปเรียบร้อยปุ๊บก็สามารถที่จะ include ตัว header file ตัวนี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็มี2 header นะก็คือตัว wifi header แล้วก็ library แล้วก็ของตัว library เมื่อกี้นะครับจากนั้นก็ระบุเป็น SSID นะครับของ wifi นะครับแล้วก็ผมเขียนให้ชัดๆแล้วกัน Wi-Fi นะครับ Wi-Fi SSID นะครับแล้วก็ Wi-Fi Password นะครับจากนั้นก็มันต้องมีระบุคีย์ด้วยนะครับก็ใช้เป็นนี้ก็ได้ลองดูนะครับ concar นะครับเป็น ifttt key นะครับเท่ากับอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ชื่อของตัว event นะครับ ifttt event นะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วตั้งชื่อเมื่อกี้ว่าเป็น low temp นะครับเหตุการณ์ชื่อว่า low temp นะครับก็จะส่ง2ตัวนี้นะครับเข้าไปตอนประกาศตัวแปรนะครับ webhook
ก็ส่งเป็น ifttt key แล้วก็ ifttt event นะครับคราวนี้มาดูก่อนว่าอ๋อ key อยู่ตรงไหนนะครับ key ก็จะอยู่ในส่วนของเอกสารเมื่อกี้ตรงนี้นะครับก็ก๊อปอันนี้มาครับตรงนี้ครับคือเป็น key ของเป็น key ที่เราจะใช้ในการส่งไปที่ที่เราจะโพสต์เข้าไปนะครับก็ก๊อปคีย์มาเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ในตัวซอร์สโค้ดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนที่ส่งนี่นะครับเขามีการใช้โปรโตคอลที่เป็น HTTPS หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่ใช่นะครับก็อาจจะต้องลองนิดนึงนะเพราะว่าข้อมูลบางอย่างที่เป็นความเป็น privacy ส่วนตัวเนี่ยก็ต้องระวังนะครับแต่นี่ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าตรงเขาใช้เป็น HTTPS หรือเปล่าหรือไม่ใช้นะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้เหมือนจะใช้นะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ายังไงนะครับยังไม่ได้ไปสนิฟดูนะว่าเป็นยังไงกันแน่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเราก็ระบุ Wi-Fi ของเราก่อนนะครับว่าเนี่ยตัว Wi-Fi Access Point นะครับทั้งชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดอะไรนะครับแล้วก็ระบุคีย์เข้าไปนะครับของกล่องตัว IFTTT นะฮะแล้วก็ระบุชื่อเหตุการณ์เข้าไปนะครับโค้ดก็ประมาณนี้นะครับโค้ดส่วนแรกเนี่ยก็แค่ใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนะโซนบริเวณนี้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็โค้ดถัดไปเนี่ยที่เหลือก็ให้เป็นการโพสต์ลงไปที่ตัวเว็บฮุกนะครับของ IFTTT นะครับก็ใช้ไลบรารีของคุณลอมคีย์นะซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้เบนเทนแล้วก็บอกว่าอย่าใช้ไลบรารีตัวนี้นะครับก็ลองสั่งรันดูนะครับเดี๋ยวก่อนรันก็ไปเปิดตัว Serial Monitor ก่อนนะครับตั้งค่าให้ตรงกันนะครับแล้วก็สั่งรันนะครับโอเคต้องเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับแก้โค้ดด้านบนแต่ด้านล่างไม่ได้แก้ตามนะครับโอเคนะครับอีกรอบนึงนะครับโหลดอีกรอบนึงครับก็รออยู่นะครับตอนนี้กำลังอัพโหลดอยู่นะครับตอนนี้ก็คอนเน็กต์นะพยายามคอนเน็กต์นะครับวิ่งไปนะครับได้ IP มาแล้วนะครับนั้นก็สั่งนะครับว่าให้ทิกเกอร์นะครับอันนี้ผมปริ้นค่ามาดูนะเป็น1นะครับก็ไปดูที่ตรงอันนี้นะครับตรงอีเวนต์นะครับสั่งรีเฟรชดูนะครับเวลาตอนนี้เป็น 4:54 นะที่เราเพิ่งสั่งรันโค้ดเมื่อกี้ไปนะครับปรากฏว่าเหมือนไม่เข้านะครับไม่มีอะไรเข้ามานะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้ก็เดี๋ยวไปแก้อะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนะก็ไปดูที่ไลบรารีก่อนนะครับแล้วก็ library ก็มานะครับนี่โฟลเดอร์เมื่อกี้นะที่เราแอดเข้าไปเมื่อกี้นะครับ ifttt webhook นะครับ
จากนั้นนะครับเราก็กดเปิดเข้าไปนะครับในโฟลเดอร์นั้นนะครับแล้วก็ไปที่ตัว source code นะครับโฟลเดอร์ก็ประมาณนี้นะโฟลเดอร์ที่เป็น source code ของตัว library นะครับก็คือเนี่ยไปที่ document นะครับแล้วก็ Arduino library แล้วก็ IFTTT webhook แล้วก็ source นะครับเดี๋ยวจะแก้ไขไฟล์2ไฟล์นี้ดูนะครับโอเคนะก็จะมีเรื่อง fingerprint นะครับซึ่งอันนี้ทำให้ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้โปรโตคอลแบบ secure นะ HTTPS นะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของ fingerprint แล้วก็จะมีเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของ certificate ด้วยนะครับมันก็เลยอันนี้ก็เป็นการ assume ก่อนนะครับเบื้องต้นนะว่าน่าจะใช้โปรโตคอลแบบ HTTP นะครับเพราะว่ามันมีในโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่ามันตรงกันไหมนะ fingerprint นะครับไปที่ URL ที่เราเป็นของเว็บฮุกเมื่อกี้นะครับก็เป็น maker นะฮะ maker ifttt.com นะครับก็คืออันนี้อันเดียวกันเลยนะเพราะเดี๋ยวผมก็ไปก๊อปค่าเข้ามานะกดที่ลูกกุญแจนะครับแล้วก็เลือกที่เป็น certificate นะครับจากนั้นก็ไปที่ detail นะครับแล้วก็ลงมาที่ตัวล่างตัวนี้ตัว thumbprint นะครับเป็นเบอร์นี้นะครับ2448E นะครับเราไปเช็คดูกับในซอร์สโค้ดเมื่อกี้นะครับไม่ตรงกันนะครับฟิงเกอร์พิ้นไม่ตรงกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปวางนะครับที่ตรงนี้แทนนะครับที่ตรงในโน้ตแพดตรงนี้แทนนะเอาเลขเมื่อกี้ไปวางนะครับแต่ว่าวางตรงไม่ได้นะมันต้องเป็นอะไรนะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าพิมพ์เล็กได้ไหมนะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ต้องมีโคลอนขั้นด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเขียนให้เหมือนเขานะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองใช้วิธีใช้ตัวช่วยดูนะครับก็เบื้องต้นคือต้องการแปลงตัวเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กเนี่ยให้เป็นพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับก็ไปที่ edit นะครับแล้วก็เลือก convert case to upper case นะครับต้องเสียงออกไหมทำไมนะedit นะครับแล้วก็ convert case to แล้วก็ upper case นะครับโอเคจากนั้นก็จะพิมพ์โคลอนต่อท้ายตัวเลขนะครับก็ใช้การแทนที่นะกด Ctrl H นะครับแทนที่ตัวเลข2ตัวนะครับด้วยตัวเลข2ตัวแล้วก็มี semicolon นะครับดูไปได้ไหมนะไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะอันดูกันกลายเป็นอะไรไม่รู้ไปแล้วนะครับเอาใหม่นะตัวเลข2ตัวนะครับวงเล็บกันครอบไว้นะครับวงเล็บครอบไว้นะครับแล้วก็เป็น backslash 1แล้วก็เซมิโคลอนนะครับผิดนะครับอ่ะลองเขียนแบบนี้ดูนะครับว่าจะได้ไหมนะต้องการแทนที่ตัวเลข2ตัวนะครับโดยการต่อท้ายตัวมันเนี้ยที่มันหาเจอเนี้ยด้วยโคลอนนะครับสั่ง replace all นะครับยังไม่ได้นะครับสั่งซ้ำมีรอยไหมไม่ได้นะครับอ๋อไม่ได้อยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวไงดีบุ๋นมันน่าจะเดี๋ยวนะตัวเลข2ตัวใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเซมิโคลอนอ่ะเดี๋ยวสูตรนี้ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าคิดว่าน่าจะได้แต่ไม่ได้นะครับนะอ๋อไม่ได้เพราะว่าอะไรพอรู้แล้วนะเพราะว่ามันมีบางทีมันไม่ใช่ตัวเลขนะเอาใหม่นะครับอันดูกันนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับเป็นตัวอักษร2ตัวนะครับก็เป็นจุดจุดนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับลองมาดูว่าได้ไหมนะตัวอะไรก็2ตัวนะแล้วก็แทนด้วยแล้วก็ต่อท้ายด้วยเซมิโคลอนนะครับนะสั่ง replace all นะครับโอเคจะได้แล้วนะครับก็ก๊อปอันนี้ไปวางนะครับ
ันนี้ก็เป็น fingerprint นะครับที่ไม่เหมือนกับในโค้ดแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโค้ดที่อาจจะเขียนไม่นานแล้วไงครับก็อาจจะมีการอัปเดตเรื่องของ certificate ไปนะไม่ตรงกันนะครับถัดไปนะครับอีกอันนึงก็คือผมเซฟก่อนนะครับถัดไปก็คือเรื่องของตัว certificate ตัวนี้นะครับก็ไปที่เหมือนเดิมครับที่นี่เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตรง certificate เดี๋ยวผมลองกดนี้ดูนะครับ copy to file นะครับว่าเป็นไงนะโอเคนะ export ไปนะครับโอเคนะครับ export อันนี้ไปก็เลือกรูปแบบนะครับเป็นแบบเบส64นะครับแล้วก็คลิก next นะครับระบุชื่อไฟล์นะครับกด browse ไปนะครับไปที่folder download นะครับอันนี้นะไปที่ desktop ได้ไหม desktop ไปนะครับนะก็ตั้งชื่อไปนะ ifttt นะครับแล้วก็คลิก save นะครับแล้วก็กด next นะครับแล้วก็ finish ครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคร่าวๆคือว่าเราคลิกที่กุญแจตรงนี้นะครับกุญแจของเนี่ยนะครับลูกกุญแจรูปแม่กุญแจนะครับแล้วเราก็ copy ตัว fingerprint มานะครับเสร็จแล้วเราก็ไป copy ตัว certificate มานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปิดโดยใช้ notepad plus plus นะครับอันนี้ใน source code นะครับเดี๋ยวเราลองเอาอันนี้เปิดนะครับจากโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับได้มาแล้วนะครับ ifttt นะครับอันนี้เป็น certificate นะครับก็สังเกตว่ารูปแบบก็จะต้องมีการเพิ่มนิดนึงก็คือว่าดูตรงก่อนไหมขั้นแรกนะครับก็คือว่าข้อความตรงกันไหมนะอันนี้เขียนว่า mii นะครับตัวนี้เขียนว่า mii เหมือนกันนะครับแล้วดูตอนที่เขาลงท้ายนะครับอันนี้ลงท้ายด้วย lxy นะครับตัวนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะครับด้านท้ายไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะเอาอันใหม่มาแทนที่แล้วกันนะครับเอาตัวปัจจุบันมาแทนที่นะครับก็สังเกตว่าเวลาพิมพ์ในซอร์สโค้ดเนี่ยเขาจะเอาข้อความในเมื่อกี้นะครับมีเครื่องหมายคำพูดนำหน้านิดนึงนะครับแล้วก็มีจบด้วยเครื่องหมายคำพูดนะครับเสร็จแล้วก็มีแบ็คสแลชนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาลองเปลี่ยนข้อความอันนี้นะครับให้เหมือนกับรูปแบบในซอร์สโค้ดนะครับก็ไฟล์เป็นต้นบรรทัดนะครับแล้วก็จุดบวกนะครับแล้วก็จบบรรทัดนะครับ replace ด้วยกำลังคำพูดแล้วก็ backslash 1นะครับแล้วก็กำลังคำพูดแล้วก็ backslash นะครับอ่ะประมาณนี้นะก็คือให้แทนที่ข้อความแต่ละบรรทัดนะครับด้วยโดยการใส่อะไรก็คือใส่เครื่องหมายคำพูดล้อมไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย backslash นะครับลองดูนะครับ replace all โอเคนะครับจากนั้นก็ copy มานะครับ copy ไปนะครับผม copy เฉพาะส่วนที่อยู่ในระหว่าง begin กับ end นะครับแล้วก็ลบของเก่าทิ้งกันเลยนะครับแล้วก็วางเข้าไปอันใหม่เข้าไปนะครับเซฟนะครับ
เดี๋ยวลองสั่งอัพโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็รอนะครับรอให้อัพโหลดเสร็จก่อนนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวนะโอเคต้องเปิดฮอตสปอตก่อนนะครับโอเคก็ได้ IP มาแล้วนะครับอ่ะไปดูที่ใน IFTTT นะครับเวลาตอนนี้นะครับเป็น5 ทุ่ม 7 นาทีนะครับโอเคก็สามารถที่จะเรียกใช้ iPad ได้นะครับแล้วก็ดูที่อีเมลนะครับสั่ง refresh นะครับก็จะมีอะไรนะมีอีเมลมาแจ้งเตือนนะครับว่าเนี่ยจากบอร์ดนะโนดของโนด MCU นะครับว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับโอเคนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับนั้นก็ถ้าจะไปประยุกต์เขียนต่อนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขถูกไหมสารสั่งตรงนี้นะครับย้ายตัวนี้ไปไว้ในลูปนะครับย้ายไปในลูปแล้วก็อาจจะมีการเช็คก่อนนะว่าตอนนี้เงื่อนไขที่จะแจ้งเตือนเนี่ยตรงหรือยังนะครับถ้าตรงแล้วก็เรียกโค้ด2 คำสั่ง 2 บรรทัดนี้เข้าไปนะครับจริงๆตอนนี้ไม่ต้องปริ้นก็ได้นะเรียกแค่ทริกเกอร์อย่างเดียวก็โอเคแล้วนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้ Node MCU เพื่อที่จะส่งอีเมลแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับ